วันนี้ถือว่าเป็นวันทำงานวันสุดท้ายของหลายๆคนแล้วนะคะหลายคนเนี่ยลางานตั้งแต่ช่วงเที่ยงก็มีนะคะบางคนออกเดินทางกันเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศการเดินทางกันก่อนเลยนะคะอย่างที่สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิด2ค่ะคุณสถานุณพัทลุงเนี่ยเกาะติดปักหลักอยู่ที่นั่นตั้งแต่เช้าแล้วนะคะปรากฏว่าสงกรานต์ปีนี้เนี่ยคุณสถานุบอกว่าผู้โดยสารแม้ว่าจะมีจำนวนมากแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับช่วงก่อนโควิดอาจจะยังไม่เยอะขนาดนั้นนะคะทีนี้ถ้าไปฟังทางผู้โดยสารว่าเขามาเห็นบรรยากาศสถานีขนส่งหมอชิดช่วงนี้เนี่ยเป็นยังไงหลายคนบอกว่าอุ้ยดีขึ้นคือมันเป็นไวรัลเลยนะเพราะว่ามีคลิปที่เขาเข้าไปถ่ายห้องน้ำแล้วตอนนี้ห้องน้ำคืออย่างห้างคุณใช่แล้วบอกเปลี่ยนแปลงไปมากจริงๆนะคะแล้วก็คนก็มาใช้บริการกันอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกับคุณสถานุณพัทลุงกันเลยนะคะคุณสถานุเชิญค่ะกลับมาอยู่ที่หมอชิด2นะครับก็ช่วงข่าวค่ำนี้นะครับผมขยับจุดรายงานสดจากเดิมที่ชานชาลา4นะครับกลับมาอยู่ที่ภายในอาคารผู้โดยสารชั้น3ที่หมอชิด2นะครับนี่คือภาพบรรยากาศสดที่หมอชิด2นะครับต้องบอกว่ายิ่งเย็นผู้โดยสารยิ่งเยอะนะครับบรรยากาศก็ยิ่งคึกคักนะครับแล้วก็ต้องเล่าย้อนไปที่ผมเล่ามาช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะครับคือภาพใหญ่ของการให้บริการที่นี่นะครับหมอชิด2ถือว่ามีการปรับปรุงไปค่อนข้างมากนะครับทั้งอาคารผู้โดยสารมีการทาสีอาคารใหม่นะครับบริเวณชั้น1มีการปรับปรุงเรื่องของไฟส่องสว่างนะครับปรับปรุงเรื่องของห้องน้ำก็ถือว่าห้องน้ำเนี่ยดีขึ้นเยอะนะครับแล้วก็มีเรื่องของกล้อง CCTV มีจุดต่อแท็กซี่เพิ่มขึ้นนะครับมีการปรับพื้นที่ชานชาลาให้มีความสะดวกมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยของที่ใช้ไม่ได้ของเดิมเนี่ยก็ทางบกส.รื้อถอนออกไปแทบทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับผู้โดยสารวันนี้ผมมีโอกาสพูดคุยหลายท่านนะครับเรื่องของการปรับปรุงสถานที่เนี่ยผู้โดยสารพูดเหมือนกันหมดเลยนะครับบอกว่าที่นี่การให้บริการดีขึ้นมากๆนะครับแล้วก็สถานที่ต่างๆเนี่ยก็ถือว่าสวยงามขึ้นมากทีเดียวนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับการให้บริการส่วนใหญ่นะครับผู้โดยสารที่เดินทางผ่านหมอชิด2หลักๆเส้นทางที่มีผู้โดยสารเยอะๆนะครับในช่วงเทศกาลแบบนี้เนี่ยก็คือเส้นทางสายไกลก็จะมีทั้งสายเหนือแล้วก็สายอีสานโดยเฉพาะช่วงเย็นแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าเส้นทางสายไกลเป็นเส้นทางสายยาวนะครับเวลาเดินทางเนี่ยจะขึ้นรถแล้วก็นอนข้ามคืนไปเลยนะครับแล้วก็จะถึงจุดหมายปลายทางเนี่ยก็คือพรุ่งนี้เช้าหรือไม่ก็ช่วงเช้ามืดของพรุ่งนี้นะครับส่วนเส้นทางสายใกล้ก็จะเป็นภาคตะวันออกนะครับอันนี้ก็ได้รับความนิยมสูงเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นจังหวัดที่ติดทะเลจังหวัดท่องเที่ยวนะครับผู้โดยสารก็ค่อนข้างเยอะเช่นกันวันนี้คุณผู้ชมครับถือว่าเป็นวันที่มีการเดินทางออกจากกรุงเทพน่าจะมากที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าเป็นวันทำงานมาสุดท้ายผู้โดยสารที่ใช้บริการภาพใหญ่ของบกส.ทั่วประเทศนะครับวันนี้วันเดียวเนี่ยตัวเลขอาจจะแตะเกือบ 100,000 คนนะครับหลักๆเนี่ย 70,000 ถึง 80,000 คนเนี่ยอันเนี้ยมีแน่ๆนะครับแล้วก็อาจจะเกินด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการอำนวยความสะดวกการเพิ่มเที่ยวรถนะครับเหมือนเดิมครับบกส.ช่วงเทศกาลก็จะมีการเพิ่มเส้นทางเพิ่มจำนวนเที่ยววิ่งนะครับปีนี้ก็น่าจะเป็นอีก1ปีนะครับที่จะไม่มีผู้โดยสารตกค้างเหมือนกับทุกปีทุกเทศกาลที่ผ่านมาส่วนตัวโดยสารเท่าที่ผมเช็คมานะครับหลายเส้นทางทีเดียวทั้งเส้นทางสายเหนือสายอีสานสายใกล้สายไกลนะครับแทบจะเกือบทุกเส้นทางก็ว่าได้นะครับตัวโดยสารยังเหลืออยู่นะครับขึ้นกับเชียงใหม่ครับผมครับเชียงใหม่เลยนะครับครับผมสายไกลขึ้นรถกี่โมงครับก็2 ทุ่มครับผมทำไมถึงเลือกมาใช้บกส.หรือว่าใช้ประจำก็เมื่อก่อนเมื่อตอนนี้เขาบริการดีใช่ดีเยี่ยมมากให้บริการดีด้วยและความครับความสะดวกสบายก็มีสิทธิ์ด้วยแล้วก็ครับผมเป็นไงบ้างครับเพราะว่าที่นี่ก็ปรับปรุงไปเยอะก็ปรับปรุงเยอะเมื่อก่อนนั่งอย่างนี้ไม่ได้เลยนะทีนี้โอ้เยี่ยมมากครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากบริการก็ดีมากครับครับผมเราก็ใช้บริการบ่อยอยู่แล้วใช่ครับเป็นประจำไหมครับทุกเทศกาลก็ทุกเทศกาลเลยครับไม่มีใครปกติก็จะเดินทางวันนี้คือวันสุดท้ายหรือว่าครับวันสุดท้ายวันนี้นะเขาจะเดินทางกันแล้วตอนกลับคือกลับวันไหนกลับก็โน่นน่ะเกือบวันที่20กลับหลังเลยครับผมทีนี้เดี๋ยวกลับมาดูมาตรการความพร้อมก่อนการเดินทางนะครับเหมือนเดิมครับปีนี้บกส.เน้นย้ำเหมือนทุกปีเรื่องของความปลอดภัยนะครับเรื่องของสภาพตัวรถก็กำหนดมีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยังมีการควบคุมความเร็วบนรถโดยสารไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วถ้าเกิดว่าเป็นเส้นทางสายยาวนะครับสายยาวที่จะต้องเดินทางเกิน6ชั่วโมงถ้าสายยาวแบบนี้นะครับจะต้องมีพนักงานขับรถ2คนด้วยกัน
แล้วก็พนักงานทุกคนนะครับจะต้องมีการตรวจความพร้อมก่อนเดินทางก่อนปฏิบัติหน้าที่นะครับมีการเช็คเรื่องของแอลกอฮอล์เรื่องของสารเสพติดนะครับทั้งหมดนี้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วของทางบกส.นะครับส่วนเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะครับก็แน่นๆเลยนะครับตำรวจไม่รู้กี่ชุดต่อกี่ชุดนะครับแทบจะเดินสวนสนามกันอยู่แล้วนะครับที่ภายในหมอชิด2นะครับหลักๆเนี่ยเจ้าหน้าที่วันนี้จะดูแลเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของมิจฉาชีพการอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเท่าที่ผมดูนะครับก็จะมีเรื่องของเมาแล้วขับแล้วก็มีการอธิบายด้วยนะครับเกี่ยวกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์เป็นความรู้รอบตัวนะครับอีกประเด็นนึงผมอยากจะพูดให้คุณผู้ชมฟังนะครับคือปกติแล้วเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตนะครับคือส่วนใหญ่เนี่ยการเดินทางช่วงเทศกาลหลายคนไม่พลาดแน่นอนนะครับผลิตภัณฑ์ที่สร้างความหวังให้กับคนในชาติสลากกินแบ่งรัฐบาลครับแม้ว่ากองสลากเนี่ยจะรับประทานเราไปทุกงวดก็ตามนะครับแต่รอบนี้ผมแปลกใจมากนะครับที่หมอชิด2เนี่ยแทบจะไม่มีแผงค้าสลากเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไปดูเทศกาลอื่นๆเนี่ยต้องบอกเลยวันหยุดยาวอื่นๆนะครับหมอชิด2เนี่ยแผงค้าสลากเพียบเลยนะครับแล้วก็แผงประจำที่ผมซื้อประจำที่เนี่ยวันนี้ยังปิดเลยนะครับเท่าที่ผมไปสอบถามไปฟังมาเนี่ยว่ากันว่านะครับสลากเนี่ยสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับจะขายไม่ดีอยู่2ช่วงด้วยกันคือ1ช่วงสงกรานต์กับ2ครับคือช่วงเปิดเทอมเพราะว่าเป็นช่วงที่ประชาชนเนี่ยใช้จ่ายค่อนข้างมากนะครับคนเลยรับมาขายเนี่ยน้อยนะครับแล้วก็อีกอย่างที่สังเกตเห็นวันนี้นะครับก็คือผู้โดยสารเนี่ยเดินทางสงกรานต์ปีนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะขนของเป็นกระเป๋าใหญ่ๆกระเป๋ามาหลายใบทีเดียวนะครับผมสอบถามแล้วเนี่ยบางคนนะครับไม่ได้เดินทางกลับบ้านกลับต่างจังหวัดมาตั้งแต่ช่วงโควิดแล้วนะครับก็ครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะเดินทางกลับบ้านกลับภูมิลำเนานะครับแล้วก็เช่นเคยครับกระเป๋ายอดฮิตถุงสายรุ้งนะครับก็ถือว่าเป็นถุงประจำกายของหลายๆท่านนะครับก็ยังคงได้รับความนิยมทุกยุคทุกสมัยไม่เคยตกเทรนด์เลยนะครับคุณผู้ชมครับแม้ว่าบรรยากาศอาจจะแตกต่างจากก่อนโควิดนะครับแต่ว่าจำนวนผู้โดยสารตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกผมว่าคาดว่ากว่าจะเคลียร์ผู้โดยสารให้เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะครับอาจจะใช้เวลาประมาณเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งเลยนะครับถึงจะเคลียร์ผู้โดยสารทั้งหมดนี้นะครับแล้วก็คาดว่าบรรยากาศแบบนี้พรุ่งนี้อาจจะต่อเนื่องอีกหนึ่งวันสำหรับการเดินทางขาออกจากกรุงเทพนะครับส่วนขาเข้ามาที่กรุงเทพนะครับคาดว่าจะคับข้างอีกครั้งนึงเนี่ยไม่วันที่15 16แล้วก็17เมษายนนี้ครับค่ะขอบคุณนะคะคุณสถานุนะคะก็มีทั้งบรรยากาศมีทั้งสีสันในสถานีขนส่งมาให้ดูด้วยตอนแรกนึกว่าได้เป็นช่วงข่าวเศรษฐกิจนะ เพราะว่ามีรายงานถึงเรื่องเศรษฐกิจรายบุคคลสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยนะ